เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ RO Lab นะครับรายการที่เราจะมาเทสทดสอบไอเทมและสกิลต่างๆให้ดูกันซึ่งวันนี้โจทย์ของเราก็คือสกิลซัฟเฟอร์เกียมนะครับของพีทซึ่งสกิลเนี่ยมันจะทำให้เราลดเวลาไล่ก็หลายคนก็เข้าใจผิดว่าตัวสกิลเนี่ยจะลดไล่แบบเดียวกับพวกบากิหรือไอเทมอย่างพวกคาวแดงพวกคอกเมนเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับสกิลเนี่ยมันไม่ใช่ก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงเรามาทดสอบกันในเซิร์ฟแอสการ์ดกับสกิลนี้สกิลแอโรสตอร์มนะครับซึ่งมีเวลาไล่ที่เลเวล10อยู่ที่ 3.8 วิแต่ว่าก็ผมอัพเลเวล5แล้วก็ลดตามเด็กเนี่ยแหละก็สรุปว่าถ้าไล่ปกติเนี่ยมันจะมีหลอดไม่มีฟิกแคสนี่คือการไล่ปกติเลเวล7พอดียืมตัวชาวบ้านเข้ามานะครับต้องขอบคุณเจ้าของ ID ด้วยแล้วเราก็จะใส่ไอเทมนี้นะครับผมซาวแอมป์ซึ่งมันจะทำให้ลดเวลาการไล่แบบผันแปรเนี่ย 50% ต่ออันใส่2อันเนี่ยก็จะเป็น 100% นะครับเมื่อกี้มีหลอดนะไล่นานมากโอเคใส่2อันไล่หลอดนะครับผมเป็นสกิลที่ไล่หลอดทีนี้เรามาดูนี่กันเราใส่อันเดียวนะครับลดเวลาไล่ 50% แล้วก็สร้อย RWC นะครับออฟสเปล2อันอันนึงเนี่ยลดไล่6อันนึงลดไล่4ใส่อันนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าลดไล่ 60% 60% นี้เดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อน60% นี้นะครับบากิของเราเนี่ยจะทำให้เราลดไล่ 30% และเมจิกมิวสิกเลสซอนอีก 10% รวมเป็น 40แล้วก็เพิ่มผลตามเด็กดังนั้นตัวนี้ทำลดไล่60นะครับแล้วก็เหยียบบากิจะไล่หลอดไล่หลอดนะครับแล้วเราก็เอาบากิเดินออกไปรอผลหมดประมาณ20วิแล้วเราจะใส่ซับนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามันจะไล่หลอดไหมลองยิงก่อนไล่หลอดมีหลอดหรือยังคงไม่มีหลอดนะครับยังคงไล่หลอดถูกละเดี๋ยวเรารอผลแป๊บนึงโอเคหลอดมาแล้วทีนี้นะครับเรามาใส่สกิลซับกันนี่ซับแล้วก็ยิงเห็นไหมครับว่ามันยังมีหลอดยังมีหลอดนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับก็คือหลักการของสกิลซับเนี่ยมันจะเหมือนผลสุดท้ายที่เป็นตัวลดให้เราคือว่าทุกคนคงรู้นะว่าเวลาที่เรามีเวลาไล่เต็มร้อยเนี่ยการอัปเดกเนี่ยจะทำให้เวลาไล่ลดลงแล้วสมมุติเราไล่10วิอัปเดกไป101เหลือสัก5วิแล้วเราทำลดไล่ 50% เนี่ยมันก็จะเหลือ20มันก็จะเหลือเท่าไหร่วะเหลืออีก 2.5 วิใช่มั้ยสกิลซับนี่ก็เหมือนกันอย่างสมมุติเราทำลดไล่ทั้งตัวสัก 50% ใส่สกิลซับลดไป 50% เงี้ยก็จะเหลือประมาณ 25%หลักการเดียวกันก็คือพูดกันง่ายๆว่าสกิลซัฟเฟอร์เกียมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสกิลที่เพิ่มผลลดไล่แบบเดียวกับไอเทมและบากิแต่เป็นผลที่คิดแยกกันต่างหากนะครับผมทีนี้ก็เป็นคำตอบแล้วว่าทำไมสกิลที่ไม่มีฟิกแคสในรีโวเนี่ยทำไมเราทำลดไล่ 100% แล้วมันถึงยังมีหลอดเขาแอบใส่ฟิกแคสหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แอบใส่มานะครับแต่ว่าตัวสกิลซัฟเฟอร์เกียมเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่ได้ลดไล่ตามปกตินั่นเองเป็นลดไล่แบบพิเศษก็คงตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาเนี่ยทุกเว็บเลยบอกเหมือนกันหมดว่าลดไล่เฉยๆแต่ไม่ได้บอกเงื่อนไขกลไกนี้นะครับผมก็ถึงบางอ้อเมื่อกี้ประมาณทักวัน2วันเนี่ยแหละโอเคแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเทสสกิลซัฟเฟอร์เกียมนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทางเพจ Facebook ก็ได้โอเควันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม